สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมไลน์กุ๊กกี้รันนะครับก็วันนี้จะมาวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์กันนะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่จะใช้ตัวหยดทองคําขาวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับว่าในวันเสาร์หน้าเนี่ยที่เปิดประเดิมเล่นในเอพิโซด2เนี่ยจะให้ผมเล่นสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับซึ่งต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสําหรับการเล่นกับคุกกี้รสกล้วยนะครับเพื่อให้เก็บเหรียญได้แบบเยอะที่สุดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะแต่ถ้า เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่เล่นซ้ำนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะก็ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตรวจของเลยแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อผมลืมอะไรก็สำหรับสมบัติผมก็ยังคงใช้อันเดิมครับก็คือใช้วีต้า2กระป๋องแล้วก็ดาบไฟเพราะว่ามันเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วไงนะครับแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยน่าจะใช้ตัวกะลามะพร้าวอ่ะที่เป็นน้ำมะพร้าวของร้านคุกกี้กระรอกน้อยอ่ะแต่เสียดายคือร้านค้ากระรอกน้อยรอบเนี้ยมันไม่มีอันเนี้ยมันไม่มีมะพร้าวอ่ะเออถ้ามีมะพร้าวนะผมยอมเสียเพชรสุ่มเลยเนี่ยเอาให้ได้อ่ะนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับสำหรับประจำสัปดาห์นี้นะครับมาดูกันสิครับว่าจะได้กี่เหรียญนะครับไปดูนะครับเหรียญ2เท่าผมสุ่มไปแล้วนะกดฟาสตาร์ไปเลยครับWe'll be right back.
บัฟของคุกกี้นางฟ้าทะเลมันช่วยไงมาดูได้กี่เหรียญครับ 122,000 เหรียญนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ของตัวหยวดทองคำขาวนะครับก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างด้วยละกันเนาะว่าในวันเสาร์หน้านะครับจะให้ผมเล่นสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับต่อไปก็ต้องดูแน่นะครับว่าสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆขอมาเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเก็บเหรียญพร้อมกับคุกกี้รสกล้วยหรือเปล่าหรือต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆขอมาแล้วมันซ้ำเนี่ยผมก็จะไม่เล่นซ้ำนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ